ท่านผู้มีเกียรติอย่างนี้ครับว่าหลายคนสงสัยว่าผมไปอยู่ที่นี่ได้อย่างไรอาจจะเท้าความไปข้างหลังนิดหนึ่งว่าความจริงกับท่านหัวหน้าพรรคพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณครั้งหนึ่งผมก็เคยทำงานร่วมกับท่านนะครับในสมัยรัฐบาลท่านนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าผมเพิ่งรู้จักท่านนะครับแต่ผมเคยรู้จักท่านในฐานะที่เคยเป็นรัฐมนตรีนะครับในรัฐบาลชุดเดียวกันมาก่อนนะครับแต่ว่าด้วยวิธีการเมืองนะครับได้แยกย้ายกันนะครับไปอยู่คนละพรรคนะครับจนกระทั่งวันนี้นะครับผมก็ได้รับเกียรติขุนพลหรืออะไรนะครับผมไม่ทราบจากตรงนั้นนะครับแต่ว่าเป็นการพูดเพื่อให้เกียรติกันนะครับแต่ว่าผมมาอยู่ที่นี่เพื่อที่จะมาร่วมกับมากับท่านหัวหน้ากับท่านเลขากับพรรคพลังประชารัฐนะครับในลักษณะที่มาทำงานร่วมกันนะครับใช้ความเห็นร่วมกันนะครับเพื่อใจชนะในการเลือกตั้งนะครับไม่ได้มาเป็นผู้นำไม่เป็นอะไรทั้งสิ้นนะครับดังนั้นก็อยากให้ท่านได้สบายใจว่าในภาคใต้นั้นนะครับท่านหัวหน้าพรรคท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณท่านได้กล่าวผมว่าอยากให้ผมได้ไปช่วยดูแลภาคใต้นะครับผมก็รับงานที่ท่านหัวหน้าพรรคได้กรุณามอบมาและท่านก็ได้บอกให้ท่านอภิชัยนะครับคือคุณโตนะครับคุณอภิชัยเดชะบดบอกว่าให้คุณอภิชัยได้มาช่วยผมในภาคใต้ด้วยผมคงต้องกล่าวย้อนไปนิดหนึ่งนะครับว่าความจริงในภาคใต้นะครับเรามีบุคคลที่ท่านหัวหน้าพรรคได้มอบหมายให้ช่วยกันดูแลอยู่หลายท่านด้วยกันนะครับไม่ว่าท่านอภิชัยเดชะบดหรือแม้กระทั่งท่านอดีตผู้ที่สมาชิกรู้ว่าอามานะครับจากจังหวัดสงขลาแต่ว่าท่านผู้ที่สมาชิกอนุมัตินั้นท่านยังอยู่ในเงื่อนไขของยังไม่ครบ2ปีในการพ้นจากการลงตำแหน่งผู้ที่สมาชิกนะครับเพราะนั้นท่านก็คงจะช่วยเหลือได้เป็นการให้คำแนะนำคำปรึกษาในสิ่งที่ไม่ผิดต่อกฎหมายไม่ผิดต่อรัฐธรรมนูญนะครับเพราะฉะนั้นพลังประชารัฐนะครับผมพร้อมที่จะใช้พลังทุกส่วนนะครับที่จะร่วมมือกับท่านสมาชิกในการให้ภาคใต้นะครับได้รับชัยชนะกับผมถือโอกาสกราบขอบคุณท่านหัวหน้าพรรคพลเอกประวิตรนะครับขอบคุณท่านสันติเลขาธิการพรรคขอบคุณท่านวีระซึ่งเป็นผู้เชื้อเชิญผมขอบคุณท่านอภิชัยเจ้าบุญนะครับท่านเป็นผู้นิติตะวันนะครับและทุกท่านที่เห็นผมได้ไปทำงานร่วมกับพรรคพลังประชารัฐครับขอบคุณครับสองหลังด้วยครับสองหลังด้วยสองหลังด้วย